บางทีผมอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะวางเทียบความต่างในส่วนของไทยรัฐทีวีขออนุญาตนำมาใช้นะครับผมเตาอั้งโล่ท้องตลาด vs เตามหาเศรษฐีเราดูจากความต่างแล้วมันอาจจะมีความต่างก็ได้วางหม้อได้น้อยขนาด1ถึง2ขนาดนะฮะว่าไปเต้าสูงและขอบเต้าเว้ามากเต้าเคยตัวขอบเลยนะครับส่วนเสียความร้อนมากช่องบรรจุฐานใหญ่ต้องใส่ฐานมากเกินความจำเป็นรังผึ้งบางชำรุดง่ายรูรังผึ้งใหญ่ดูดอากาศได้ไม่ดีไม่มีฉนวนกันความร้อนหรือมีแต่บางเก็บความร้อนไม่ได้ดีความร้อนต่ำ500-600องศาอายุการใช้งานสั้นประมาณ1ปีสิ้นเปลืองฐานสูงไม่ประหยัดพลังงานไม่ประหยัดฐานราคาเตา80-120บาทค่าเตาประมาณ 8,760 บาทต่อปีอันนี้คือเตาอั้งโล่ตามท้องตลาดเตามหาเศรษฐีวางหม้อได้9ขนาดเบอร์16-32อ่ะฮะว่าไปเส้าเตาสูงกว่าขอบเตาเล็กน้อยอ่ะฮะขอบเตาอยู่เสมอกันโดยรอบอ่ะฮะจากข้างบนนี้นะครับผมหลายคนอาจจะยังไม่สังเกตนะสูญเสียความร้อนได้น้อยช่องบรรจุฐานเล็กบรรจุฐานได้400-500กรัมว่าไปรังผึ้งหนาและทนทานรูรังผึ้งเล็กและเรียวและดูดอากาศได้ดีมีฉนวนกันความร้อนได้นานมีความร้อนสูง 1,000-2,000 องศาอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า2ปีสิ้นเปลืองฐานน้อยประหยัดฐานได้ 25-30 องศาราคาเตา200-250ค่าฐาน 6,342 สามารถประหยัดเงินได้ถึง 2,000 กว่าบาท 2,418 บาทโดยประมาณถ้าเรามองถึงภาพรวมที่คุณต้องทานคือค่าถ่านเนี่ยถ่านถุงนึงมัน20บาทนะมันกินได้อาจจะใช้มื้อนึงอาจจะกินได้5มื้อมั้งนั่นหมายความว่าถ้าปีนึงคุณใช้เงิน 6,342 บาทนั่นเท่ากับต่อเดือนนั้นคุณต้องใช้เงินราวๆ600ไม่ถึง500กว่าบาทโดยประมาณที่เพื่อทำให้เราสามารถไปซื้อถ่านมาเพื่อจะคุณไว้ต่อเดือนนั่นหมายความว่าคุณต้องใช้ถ่าน500นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะถ่าน500นี่ผมว่าใช้เดือนหนึ่งได้อยู่เพราะว่าถ่านถุงหนึ่ง20บาทแล้วถุงหนึ่งก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ใช้ได้ประมาณ3-4 วัน5วันประมาณนี้ก็โดยรวมแล้วถ้ามองว่าดีไหมผมก็มองว่าเป็นการก็คือมันเป็นที่มาของกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานซึ่งต้องบอกก่อนนะไม่ใช่กระทรวงพลังงานที่เป็นคนผลักดันนะครับเป็นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนนะซึ่งถามว่าพลังงานทดแทนเรื่องนี้ก็ถือว่าดีไหมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพูดยากอ่ะผมรู้สึกว่าตัวผมเองพูดยากผมรู้สึกว่าผมเคยลองใช้ไอ้ตัวบนแล้วแต่ผมไม่เคยลองใช้ตัวล่างเดี๋ยวผมไปลองใช้ตัวล่างก่อนแล้วผมจะมาพูดคุยให้คุณฟังว่ามันดีจริงหรือไม่ดีจริงนะเดี๋ยวผมไปหาซื้อแม่งมาเลยผมอยากรู้เหมือนกันนะครับผมว่ามันดีจริงหรือไม่ดีจริงนะแต่โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าถ้าเราทอดถ้าเราทำในลักษณะเดียวกันเนี่ยถ้าเขาวิจัยและพัฒนามาจริงๆในลักษณะนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องดีอย่างนึงเหมือนกันอ่ะเขาว่ากันไปใช้2ปีได้มากกว่า2ปีได้ก็โอ้เป็นเรื่องที่ดีอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือประเทศได้ไม่มากก็น้อยก็เป็นเรื่องที่ดีฮะแต่ต้องมองก่อนว่าไอ้เตามหาเศรษฐีที่ว่าเนี่ยราคาเท่าไหร่กันก็เราไปลองดูนะครับผมสำหรับใครที่คิดว่ามันเวิร์กก็ลองดูก็ได้นะจริงๆแล้วไอ้เรื่องเตาคงเตาแก๊สเตาปิกนิกหรือเตาอินฟราเรดเตาไฟฟ้ามันแตกต่างกันไปนะครับผมเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเราพูดถึงเรื่องเตาอั้งโล่นะครับผมเตามหาเศรษฐีแค่นั้นเองนะประมาณนี้ครับคร่าวๆครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะมีอะไรที่แปลกๆในโลกใบนี้เยอะนะครับผมจะมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ